ค่ำคืนแห่งหนึ่งมีสายตรงจากบ้านมหาเศรษฐีประจำเมืองถึงตำรวจกลางดึกว่าจอมโจรได้แอบเข้ามาในห้องเก็บตู้เซฟของเขาพร้อมกับทำการเปลี่ยนรหัสตู้เซฟและทิ้งคำใบ้ปริศนาเพื่อให้ตามหาร่องรอยของลูกบอลทองคำแสนล้ำค่าที่ไม่รู้ว่าตอนนี้ยังอยู่ในเซฟหรือถูกขโมยไปแล้วกันแน่อะไรเนี่ยภาพเหล่านี้โหพี่ข้าวครับเศรษฐีเขาบอกว่าเปิดตู้เซฟไม่ออกเนี่ยครับคิดว่าจอมโจรต้องเปลี่ยนรหัสตู้เซฟแน่เลยครับเนี่ยส่งคำใบ้มาเป็นแบบนี้เลยรหัสตู้เซฟหรอถ้างั้นเรามันเริ่มจากภาพนี้ดีไหมอ่ะมีตัวอักษรอย่างเงี้ยพี่ข้าวว่ามันน่าจะต้องเป็นรหัสตู้เซฟแน่ๆเลยอ่ะได้เลยครับพี่ข้าวโหพี่ข้าวอันนี้หมูๆเลยนะเนี่ยพี่ข้าวดูสิYADA อะไรพวกนี้ใช่ไหมครับพี่ข้าวมันเขียนสุดท้ายว่า no a โอ้โหพี่ข้าวครับขอปากกาหน่อยได้ไหมครับอ่านี่ขอบคุณครับ no a เหรอ no a แปลว่าไม่ให้มี a ครับเนี่ยก็แค่ตัดทิ้งเลยครับแล้วเนี่ยก็กลับตัวอักษรที่กลับด้านให้เป็นปกติแค่นี้เองครับพี่ข้าวนี่ได้รหัสตู้เซฟแล้วครับมันไม่ง่ายไปหน่อยหรอเอ้าพี่ข้าวจอมโจรคงคิดว่าเราไม่ได้เก่งขนาดนั้นนะครับอู้ยนี่ใครๆก็ทำได้มั้งแล้วไม่งั้นเขาจะส่งภาพมาตั้งหลายภาพทำไมอ่ะอย่างภาพเนี้ยเกี่ยวอะไรกับวันเนี้ยดูอย่างภาพแรกสิภาพแรกเขาบอกว่าให้ไปทางเดียวกับป้ายแต่มันดันมีเครื่องหมายกากบาทแต่ภาพนึงบอกว่าให้ไปในทางตรงกันข้ามกับป้ายแต่กลับมีเครื่องหมายถูก มันจะคืออะไรอ่ะผิดเป็นถูกถูกเป็นผิดโหงงไม่หมดเลยครับพี่ข้าวเนี่ยเมื่อกี้พูดว่าอะไรนะก็ผิดเป็นถูกถูกเป็นผิดไงครับผิดเป็นถูกถูกเป็นผิดเหรอเฮ้ยหรือว่าพี่ข้าวไปไหนแล้วครับมาแล้วมาแล้วพี่ข้าวเอาแก้วน้ำมาทำไมอะครับอ้าวเอานี่มาไขปริศนายังไงล่ะครับเดี๋ยวนะนี่ตรงนี้ด้วยเมื่อกี้ฮีโร่ตัดตัว A ออกไปใช่ไหมใช่ครับไหนมันก็จะเป็นแบบนี้ฮึดีแล้วเดี๋ยวฮีโร่รอดูนะพี่ข้าจะทำอะไรให้ดูแบบนี้ครับเห็นไหมนี่อะไรตัว G ครับแล้ว G R E D แล้วก็แล้วผู้วายรวมเป็นสะกดว่า greedy แปลว่าละโมบครับพี่เข้าโอ้เฮ้ยพี่เข้าว่าต้องเป็นคำนี้แน่เลยอ่ะจอมโจรนี่สุดยอดเลยนะครับ greedy แปลว่าละโมบใช่ไหมใช่ครับละโมบจะหมายถึงใครกันน่ะแต่ว่าถึงจะหมายถึงใครนะครับก็แปลว่าอาจจะเป็นรหัสได้นะครับพี่ข้าวใช่แต่ว่าพี่ข้าวรู้ได้ไงครับว่าต้องทำแบบนี้ก็เมื่อกี้ฮีโร่ใบ้ว่าผิดเป็นถูกถูกเป็นผิดใช่ไหมแล้วก็มีคำใบ้เนี้ยแล้วก็ยังมีลูกศรนี้อีกที่มีเส้นนำสายตาไปพี่ข้าวก็เลยคิดว่าบางทีสิ่งที่จอมโจรอยากจะบอกเราอ่ะก็คือความจริงที่เรามองเห็นนี่นะครับมันอาจจะไม่ใช่สิ่งที่ถูกแต่สิ่งที่ถูกเนี่ยมันคือสิ่งที่ลวงตาเราเอาไว้แบบนี้ก็คือภาพลวงตานั่นเองครับโอ้ภาพลวงตาใช่นี่เลยโอ้ชุบโอ้นี่ครับฮีโร่ภาพลวงตานี่นะครับมันก็คือภาพที่หลอกตาของเราครับแล้วมันเกิดจากการประมวลผลที่ผิดภาพของการทำงานร่วมกันของสมองแล้วก็ตาของเราครับแล้วมันมีหลายสาเหตุเลยนะที่ทำให้เกิดภาพลวงตาได้หนึ่งในนั้นเนี่ยคือสมบัติของแสงครับฮีโร่รู้ไหมปกติเวลาที่เรามองเห็นสิ่งของต่างๆเนี่ยแสงมันต้องวิ่งไปกระทบกับวัตถุนั้นแล้วถึงสะท้อนเข้าตาเราทีเนี้ย
่ตอนที่เรามองคำใบ้ของจอมโจรน่ะผ่านแก้วน้ำครับสิ่งที่เกิดขึ้นคือแสงอ่ะมันวิ่งไปกระทบกับกระดาษก่อนใช่ไหมแล้วก็ต้องสะท้อนผ่านทั้งน้ำผ่านทั้งแก้วที่มีความโค้งครับทีเนี้ยพอแสงมันวิ่งผ่านหลายตัวกลางเนี่ยครับมันก็เกิดการหักเหของแสงแล้วก็ทำให้เรามองเห็นภาพเนี่ยผิดเพี้ยนไปจากความเป็นจริงก็คือมองเห็นภาพกลับซ้ายเป็นขวาเหมือนตอนที่เราส่องกระจกยังไงล่ะโอ้แล้วยังมีภาพดวงตาอีกอย่างนึงนะครับที่เกิดในชีวิตประจำวันแล้วทุกคนน่าจะคุ้นเคยด้วยเคยกินน้ำแล้วใส่หลอดลงไปแล้วเห็นว่าหลอดที่อยู่ในน้ำกับที่อยู่เหนือน้ำเนี่ยเป็นเหมือนหลอดคนละอันกันว่าใช่ครับมันเหมือนแยกกันเลยครับเออใช่ไหมทั้งที่เป็นหลอดอันเดียวกันเลยเหตุการณ์นั้นนะครับก็คือภาพลวงตาที่เกิดจากการหักเหของแสงเช่นกันโอ้พอมาวิเคราะห์คำใบ้แล้วค่ะพี่ข้าวเนี่ยจากคำว่าผิดเป็นถูกถูกเป็นผิดนะครับงั้นก็แปลว่าเราต้องเชื่อคำใบ้ที่เป็นภาพลวงตานั่นก็คือหลักตู้เซฟของจริงนี่เองถูกต้องแล้วครับงั้นพี่ข้าวครับเราอย่ารอช้าเราไปปลดล็อกตู้เซฟบ้านเศรษฐีกันเลยดีกว่าครับพี่ข้าวไปเลยไปเลยครับพี่ข้าวเฮ้ยเดี๋ยวฮีโร่เอาหลักฐานไปด้วยสิโอ้ได้ครับวันนี้อากาศดีจังพวกเราทำอะไรกันดีล่ะจริงๆนั่นสิเฮ้ยนั่นมันเจ้าผึ้งไม่ใช่หรอกำลังไปไหนอ่ะเฮ้ยเจ้าผึ้งเจ้าผึ้งหัวขาดเอ้ยเจ้าพวกนั้นเดินไปไหนแล้วเนี่ยข้าก็มีอยู่เท่านั้นเดินเร็วชะมัดโหหัวหน้าพวกนั้นเป็นอะไรไปไม่รู้อ่ะอย่าเจ้าสาวเจ้าตาเกิดอะไรขึ้นพวกแกเป็นอะไรไปทำไมมานอนอยู่แบบนี้เจ้าผะเจ้าผะผะมันคืออะไรเนี่ยเจ้าผะผึ้งอ๋อเจ้านั่นมันทำไมเจ้าผึ้งทำพวกแกเป็นแบบนี้เหรอเนี่ยไม่มีฮะไม่มีไม่มีหัวปะท้อยาเจ้าผึ้งเป็นผีไปแล้วเนี่ยเอ้ยหุยน่ากลัวจังเลยครับหัวหน้าอ้าวแล้วจะรออะไรเล่าไปสิเพนปะท้อรอด้วยครับหัวหน้าเอาลากไปด้วยเอ๊ะเมื่อกี้เสียงอะไรน่ะหืมนั่นสิว่าแต่จะให้เอากระจกไปไว้ไหนดีผีเสื้อเอาไว้ที่ห้องนั่งเล่นของฉันได้เลยจ้าได้เลยขนไปด้วยกันด้วงอ่ะไปฮึบพี่ข้าวบ้านใหญ่มากเลยนั่นน่ะดิสมเป็นบ้านเศรษฐีเลยอ่ะฮีโร่จริงนะคะพี่ข้าวงั้นพี่ข้าวตอนนี้เราหาตู้เซฟกันดีกว่าครับครับอยู่ไหนเนี่ยเอ้าพี่ข้าวเฮ้ยตรงนี้อยู่โอเคงั้นรหัสคืออะไรเหรอคะพี่ข้าวเราแกะมาแล้วนี่ใช่ใช่เฮ้ยแต่ฮีโร่รหัสตู้เซฟมันไม่ใช่ตัวอักษรน่ะแต่มันเป็นตัวเลขโอ้จอมโจรตบเราจนเปื่อยเลยอ่ะพี่ข้าวโอ้ยเหนื่อยเฮ้ยแต่อย่าเพิ่งหมดหวังครับนี่พี่ข้าวพกนี่มานี่ครับพี่โลเปลงปั่นเหรอคะพี่ข้าวเดี๋ยวพี่ข้าวอย่าเพิ่งแต่งหน้าก็ได้พี่ข้าวไม่ใช่อันนี้พี่ข้าวมาหาลายนิ้วมือครับโอ้รู้ไหมว่าลายนิ้วมืออ่ะมันคือคราบเหงื่อคราบไขมันที่มันออกมาจากต่อมเหงื่อที่อยู่ตรงเนี้ยลอยนูนๆบนนิ้วเราครับแล้วถ้าเกิดว่าเราไปแตะบนสิ่งของแล้วอ่ะพวกคราบเหงื่อคราบไขมันเนี่ยมันก็จะติดอยู่บนสิ่งของเหล่านั้นเนี่ยถ้าเกิดว่าเราลองหาดูนะไม่แน่นะเราอาจจะรู้ได้ว่ารหัสมันคืออะไรเพราะว่าถ้าเกิดรหัสไหนเนี่ยมันโดนกดซ้ำๆอ่ะครับก็น่าจะเป็นรหัสเดิมแต่ถ้าโจมเปลี่ยนไปใช้รหัสไหนอ่ะลายนิ้วมือมันก็น่าจะบางลงครับฮีโร่โอ้แล้วพี่ข้าวครับที่สำคัญนะครับเนี่ยถ้าเราเจอลายนิ้วมือปุ๊บเราก็สามารถรู้ได้เลยครับว่าจอมโจรคือใครนั่นน่ะสิเนี่ยเผื่อว่าเจ้าโจรมันจะสะเพร่าแล้วก็ทิ้งลายนิ้วมือไว้ไม่เห็นเลยอ่ะไม่มีร่องรอยเลยพี่ข้าวไม่ได้ทิ้งไว้จริงๆด้วยอ่ะเริ่มหมดหวังแล้วงั้นเรามาดูคำใบ้ดีกว่านะครับมีอะไรอีกบ้างอ่ะตอนนี้มีกระดาษอันนี้แล้วก็มีโทรศัพท์รุ่นเก่ามากเลยครับอันนี้โอ้โหดูสิครับโทรศัพท์นี้มันเก่ามากเลยนะฮีโร่ใช่ครับฮีโร่ทันไหมอ่ะที่จริงฮีโร่ก็ไม่ทันหรอกครับแต่ว่าฮีโร่เคยใช้ของคุณปู่คุณย่าอยู่ครับนี่เราพี่เข้ามันมีตัวอักษรหลายอันในปุ่มเดียวมันกดยังไงครับถึงจะส่งข้อความได้อ๋อนี่ครับมันกดอย่างนี้ครับถ้าเราอยากได้ตัวอักษรตัวไหนนะเราก็แค่กดแป้นตัวเลขนั้นน่ะซ้ำจนกว่ามันจะขึ้นตัวอักษรตัวนั้นครับโอ้เอ๊ะมันก
กดตัวอักษรได้นี่นาถือว่าเฮ้ยรหัสเราเป็นตัวอักษรใช่ไหมใช่ครับเฮ้ยเรามากดกันไหมกรีดี้กรีดี้ทีทีเลข4อาเลข7ครับอีทีเลข3อี3อีกทีนะดีดีก็3แล้วก็ Y Y อยู่เลข9ครับพี่เข้ารวมเป็น4 7 3 3 3 9ครับกดแล้วฮีโร่สุดท้ายแล้วพี่เข้าเขียนว่าอะไรอ่ะเข้าดูให้หน่อยครับเพราะความฟุ่มเฟือยทองจึงไม่ร่วงหล่นฮะคืออะไรพี่เข้างงไปหมดเลยไม่ร่วงหล่นเนาะหรือว่ามันจะอยู่ข้างบนบนจะว่าไปบ้านนี้ก็แปลกนะฮีโร่มีทั้งพัดลมมีทั้งแอร์แล้วก็เปิดทุกอย่างพร้อมกันหมดเลยอ่ะโอ้แล้วแถมยังเปิดทิ้งไว้ตลอดเวลาอีกฮีโร่ว่าคงเป็นพร็อพมั้งครับพี่ข้าวเขาก็เป็นเศรษฐีเขารวยโอ้โหเปิดแบบนี้ฟุ่มเฟือยจริงๆเลยเนาะพี่ข้าวเมื่อกี้ฮีโร่พูดว่าอะไรนะครับก็เปิดไว้แบบนี้มันฟุ่มเฟือยครับเสียค่าไฟหมดเฮ้ยฟุ่มเฟือยเหรอเฮ้ยวันนี้ฮีโร่พูดแต่คีย์เวิร์ดที่ทำให้ไขคดีได้ทั้งนั้นเลยอะฮีโร่ไปปิดสวิตช์พัดลมเร็วได้เลยครับพี่ข้าวเรียบร้อยแล้วครับสวิตช์พัดลมเอ๊ะเสียงอะไรครับพี่ข้าวเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเหมือนมีอะไรอยู่ข้างบนนู้นนะครับไม่พี่ข้าวเฮ้ยนะเฮ้ยมันจะหล่นลงมาแล้วพี่ข้าวเฮ้ยอะไรเฮ้ยเจอแล้วลูกบอลทองคำที่หายไปโอ้มันอยู่ข้างบนหัวแล้วตลอดเลยเหรอครับพี่ข้าวโอ้ยดีนะมันไม่หล่นโดนหัวพวกเราแตกแน่เลยนะเนี่ยมันไม่หล่นลงมาหรอกครับฮีโร่ก็จอมโจรเขาบอกไว้ไงว่าถ้าฟุ่มเฟือยอ่ะไม่มีทางหาทองเจอแน่นอนโอ้จริงด้วยครับฮ่าสนุกจังเลยสนุกจังเลยหมุนเร็วอีกพี่มดทนดูมานานแล้วเนี่ยเจ้าพวกแมลงเด็กเล็กแมลงจิ๋วเล่นช้าๆแบบนี้จะไปสนุกอะไรมานี่มานี่เดี๋ยวพี่จะสอนการเล่นแบบวัยรุ่นมันๆให้ดูนะอ่ะพวกแกประกอบซะได้เลยครับหัวหน้านี่ๆๆเจ้าเครื่องนี้จะช่วยหมุนให้โดยเราไม่ต้องหมุนเองยังไงล่ะจ๊ะเด็กๆแหมอ้าวเจ้าสาวสาธิตสิได้ครับหุ่นหน้าก็เชิญโอ้ก็จะรู้หมุนยาวจริงป่ะล่ะจริงป่ะล่ะอ๋อเป็นไงแล้วทึ่งไปเลยล่ะเซ่เอ้าหมุนเร็วๆสนุกกว่าตั้งเยอะยังมันได้กว่านี้อีกนะเอาจ้าสาวลุยเพิ่มเบอร์ไปเลยครับหัวหน้าว้าวสนุกจริงๆว้าวสนุกจริงๆโอ้โหทำไมฉันรู้สึกเหมือนตัวจะหลุดออกไปเรื่อยๆเอาเฮ้ยเฮ้ยยาโอ้โหโน่โน่โค้พวกผมขยับไม่ได้เลยครับหัวหน้าเอาจะรออะไรปิดเครื่องก่อนเจ้าสาวไอ้เฮ้ยเฮ้ยวิ่งมาแล้วลงไปแล้วช่วยหยุดเครื่องนี้ทีมันรุนแรงเหลือเกินโอ้ยสงสัยไหมว่าไอ้เจ้าลูกบอลทองก้อนโตอ่ะทำไมมันถึงไม่ตกลงใส่หัวเราสงสัยสิครับพี่ข้าวมันเป็นไปได้ไงแล้วถ้าพี่ข้าวมีถังแล้วก็ใส่น้ำเอาไว้ฮีโร่คิดว่าถ้าพี่ข้าวหมุนเจ้าเนี่ยเป็นวงกลมอ่ะน้ำมันจะไหลออกมาจากถังไหมครับโอ้พี่ข้าวไม่ใช่ไหลอะครับหกเลยครับพี่ข้าวจริงเหรอดูสิงั้นเรามาทดลองหมุนเป็นวงกลมกันหน่อยดีกว่าไหมพี่ข้าวครับฮีโร่ว่าอย่าดีกว่านะครับคิดดีแล้วครับเปียกฟรีนะฮะพี่ข้าวมาลองดูกันได้ครับพี่ข้าวเอาเลยครับพร้อมไหมครับเอานะ1 2 3เฮ้ยเฮ้ยเอ้ยเอ้ยหกเปล่าอึ๊บเฮ้ยมันไม่หกได้ไงครับพี่ข้าวมันมีทริคอะไรอยู่ในนี้ไหมครับ
ไม่มีทริคอะไรทั้งนั้นฮีโร่ก็ทำได้เหรอครับทำได้เพียงแค่ฮีโร่เนี่ยจับเชือกจับเชือกไว้ฮะแล้วเวลาเหวี่ยงเนี่ยทำให้แขนเราตึงแล้วเชือกเราตึงด้วยไม่มั่นใจในตัวเองครับไหนลองซิพี่เราจะลองทำนะครับพี่ข้าวเอาเลยครับมาพี่ข้าวให้กำลังใจครับพร้อมไหมครับพร้อมครับ1 2 3เฮ้ยนี่โอ้เก่งมากเห็นไหมเฮ้ยมันเป็นไปได้ไงอะคะพี่ข้าวเป็นไงล่ะเมื่อรู้หลักการแล้วเนี่ยนะครับสามารถทำการทดลองอย่างอื่นที่สนุกอย่างนี้ได้อีกหลายอันเลยนะใช่อีกเหรอครับอยากลองไหมอยากครับมาได้ครับฮีโร่ครับเดี๋ยวพี่ข้าจะโชว์มายากลทำให้น้ำในตู้ปลาเนี่ยแยกออกเป็น2ฝั่งให้ดูฮะ2ฝั่งเนี่ยนะครับพี่ข้าโอ้โหพี่ข้าไม่ใช่โมเสสสักหน่อยไม่ใช่โมเสสก็ทำได้ครับเพราะมีหลักการทางวิทยาศาสตร์อยู่ฮะอยากเห็นแล้วใช่ไหมอยากเห็นแล้วครับมาเดี๋ยวพี่ข้าโชว์ให้ดูฮีโร่ถอยไปนิดนึงได้ครับพร้อมไหมพร้อมครับเอานะครับ1 2 3หุ้ยไปแล้วหุ้ยมันแยกออกเป็น2ฝั่งเลยอ่ะพี่ข้าวหูยเห็นยังเฮ้ยได้แล้วจริงๆด้วยค่ะพี่ข้าวแค่หมุนตู้ปลาเองหลักการที่ใช้ในการสร้างการทดลองทั้งหมดนี่นะครับมันมาจากแรงหนีศูนย์กลางครับพี่โลซึ่งมันจะเกิดขึ้นเมื่อวัตถุเนี่ยเคลื่อนที่เป็นวงกลมครับแล้วเจ้าแรงนี้นะครับก็จะพยายามต้านการถูกบังคับให้เคลื่อนที่เป็นวงกลมแล้วมันก็จะคอยดึงวัตถุนะครับให้ออกมาจากแรงหมุนเป็นเส้นตรงครับเพราะฉะนั้นของเหลวที่อยู่ในตู้ปลาของเหลวที่อยู่ในถังมันก็จะถูกแรงหนีศูนย์กลางนี่ครับดึงมันให้ออกมาจากแรงหมุนครับแต่ว่ามันวิ่งไปไหนไม่ได้วิ่งไปชนกับผนังซึ่งก็คือเจ้าตู้ปลาแล้วก็ถังน้ำแล้วมันก็จะอยู่ชิดอย่างนั้นไม่หกเลยครับแต่อะไรที่เรายังหมุนแล้วก็เหวี่ยงต่อไปเรื่อยโอ้ก็แปลว่าเหมือนกับที่ว่าลูกบอลทองคำอยู่บนพัดลมที่หมุนอยู่ตลอดเวลามันก็เลยไปติดกรอบที่จอมโจรติดเอาไว้หลังจากนั้นมันก็หล่นออกมาไม่ได้จนกว่าเราจะปิดพัดลมใช่ไหมคะพี่ข้าวถูกต้องแล้วล่ะครับไอ้เจ้าแรงหนีศูนย์กลางนี่แหละที่เกิดจากพัดลมนะมันคือเครื่องมือที่เจ้าจอมโจรเนี่ยซ่อนลูกบอลทองคำเอาไว้ไม่ผิดแน่นอนเลยครับเมื่อได้คำใบ้จากตำรวจมาแล้วพวกเราเหล่านักสืบก็ได้เริ่มการสืบสวนด้วยการหารหัสตู้เซฟเพื่อดูว่าในตู้เซฟมีลูกบอลทองคำอยู่หรือไม่จากภาพคำใบ้ภาษาอังกฤษและภาพคำใบ้ที่ซ่อนคีย์เวิร์ดลับถึงภาพดวงตาจากการหักเหแสงจนได้รหัสภาษาอังกฤษเป็นคำว่า greedy มาได้สำเร็จแต่เมื่อเราไปยังบ้านเศรษฐีเพื่อลองใส่รหัสตู้เซฟปรากฏว่าตู้เซฟของเศรษฐีนั้นเป็นตู้เซฟที่จะต้องป้อนรหัสเป็นตัวเลขไม่ใช่ตัวอักษรพวกเราจึงได้นำตัวอักษรที่ได้มาเทียบกับตัวเลขในปุ่มกดของโทรศัพท์รุ่นเก่าที่ได้มาและได้รหัสเปิดตู้เซฟได้สำเร็จแต่กลายเป็นว่าตู้เซฟว่างเปล่าปราศจากลูกบอลทองคำแต่คำใบ้สุดท้ายเพราะความฟุ่มเฟือยทองจึงไม่ร่วงหล่นและการทดลองก็ได้ทำให้เราค้นพบว่าจอมโจรใช้ทฤษฎีแรงหนีศูนย์กลางและหาลูกบอลทองคำเจอได้สำเร็จการไขคดีนี้จึงเป็นที่สิ้นสุดพัดลมเพดานคือที่ที่จอมโจรใช้ซ่อนลูกบอลทองคำไว้นั่นเองแรงหนีศูนย์กลางถูกมนุษย์นำมาประยุกต์ใช้สร้างนวัตกรรมมากมายเช่นเครื่องใช้ในบ้านที่เราใช้ในชีวิตประจำวันอย่างเครื่องซักผ้าเครื่องปั่นแห้งเครื่องปั๊มน้ำและพัดลมเครื่องเล่นหวาดเสียวเพื่อสร้างความบันเทิงในสวนสนุกอย่างรถไฟเหาะเรือไวกิ้งและเฮอริเคนไปจนถึงเครื่องมือที่ใช้ในการแพทย์และวิทยาศาสตร์อย่างเครื่องปั่นเหวี่ยงที่อาศัยแรงเหวี่ยงเพื่อผสมสารละลายหรือแยกสารละลายให้ตกตะกอนเร็วขึ้นเครื่องหมุนเหวี่ยงขนาดใหญ่ที่ใช้ฝึกทดสอบปฏิกิริยาและความอดทนของนักบินและนักบินอวกาศต่อความเร่งความเร็วสูงก่อนที่จะปฏิบัติงานจริงเฮ้ยเรียบร้อยปิดไปเลขหนึ่งคดีโหพี่ข้าวครับจอมโจรโค่นเราไม่ได้เลยนะครับเนี่ยครั้งนี้อย่าเพิ่งชะล่าใจไปนะครับครั้งหน้าเนี่ยจอมโจรจะคิดคดีที่ซับซ้อนกว่านี้ทำให้เราปวดหัวก็ได้นะโหพี่ข้าวให้เขาเข้ามาเลยครับนี่เราพร้อมอยู่แล้วว่าแต่พี่ข้าวครับแถวสำนักงานตรงนี้ครับมีงานวัดด้วยครับเราไปดูโชว์แรงหนีศูนย์กลางกันนะครับมันคือโชว์อะไรอะครับก็รถไต่ถังไงครับพี่ข้าวโห
พูดชื่อโชว์ซับซ้อนส่งมาเป็นนักวิทยาศาสตร์เลยนะ ได้ครับไปเดี๋ยวพี่ข้าพาไปไปเลยครับ